ครับสวัสดีครับอันนี้ผมฮักนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนว่าเงาเหมือนเดิมครั้งที่แล้วสอนวาดพวกเงาสัตว์นะครับวันนี้จะสอนวาดพวกเงานกนะครับเอาไว้ทําภาพพวกย้อนแสงเหมือนเดิมครับวิธีการทํามันก็จะง่ายๆคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวมาทําให้ดูว่ามันทํากันยังไงนะครับครับครั้งที่แล้วเราใช้ดินสอร่างเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสีร่างเลยนะครับมันจะได้เห็นชัดดีครับเดี๋ยวผมจะใช้สีร่างเลยนะครับมันจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะนกเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าสัตว์นิดนึงเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรมากนะอย่างเช่นสมมติถ้าเราอยากวาดสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะวาดกลมๆหนึ่งอันนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือหัวของมันเราก็ร่างมันไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเติมตัวตัวก็จะเป็นครึ่งวงกลมแบบง่ายๆแบบนี้อย่างนี้ไปก่อนเสร็จแล้วก็ทำหางมันออกมานิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีขั้นตอนการเก็บรายละเอียดของมันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะลงรูเนี่ยให้เต็มก่อนก็ได้แบบนี้แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทำปากมันออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะติดตรงคอตัวจะมันก็จะติดกันนะครับตอนแรกมันเป็นช่องว่างก่อนทำให้มันติดกันแล้วก็ทำตรงนี้ออกมานิดนึงอันนี้คือปีกมันแต่แล้วเนี่ยฝั่งหนึ่งเหมือนกันคล้ายกันเลยแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วค่อยปิดมันแบบนี้แล้วก็ทำอันนี้คือหางนกนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับตัวแรกถ้าเกิดขามันจะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็จะมีกิ่งไม้หน่อยมันกิ่งไม้แล้วขาก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้อย่างนี้นะครับหรือว่าจะวาดเป็นลักษณะแบบอื่นก็ได้อย่างเช่นหรือจะเป็นหันไปอีกด้านหนึ่งก็ได้คล้ายๆกันก็คือร่างวงกลมก่อนแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะกำหนดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปทรงแหลมๆคล้ายสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ร่างเอาลายปึ๊บเสร็จแล้วก็ทำปีกมันออกมาแบบนี้ข้างนี้ด้วยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ปากมันแบบนี้แล้วก็ลงดำให้ติดแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการวาดนกแบบง่ายทำแบบมีให้มันมีขนหน่อยก็ได้นิดนึงอะไรเงี้ยว่าตรงนี้ก็คือกิ่งที่มันเกาะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วครับอีกตัวหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้ดินสอร่างรู้สึกว่ามันนานไปแล้วก็มันมองไม่ค่อยเห็นครับใช้เป็นสีร่างมันจะเห็นชัดกว่าแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเวลาใช้เนี่ยอาจจะใช้เทคนิคเดียวกับตอนที่ร่างสัตว์ก็ได้คือใช้ดินสอร่างก่อนก็ได้นะมันก็จะดูง่ายกว่าครับครับหรือว่าจะเป็นอีกแบบก็ได้อีกแบบก็จะเป็นร่างให้ดู
ก็คือตรงนี้แล้วกันนะเป็นหัวเล็กๆเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวเหมือนเดิมเลยปึ๊บแล้วก็ใหญ่ๆหน่อยแบบนี้อ่ะมันเหมือนครึ่งวงกลมแล้วนะครับเป็นครึ่งวงกลมที่ทับอยู่บนวงกลมครึ่งวงกลมอันใหญ่เสร็จแล้วเราก็ลงดำให้เต็มเลยทำรายละเอียดมันก็คือเหมือนเดิมเลยปากนกปุ๊บออกมานิดนึงแล้วก็มันจะเป็นนกอ้วนครับนกอ้วนปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นิดนึงแล้วนะก็แบบนี้นะแล้วก็ลงดำให้เต็มแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คืออีกแบบนึงจะคล้ายกับแบบแรกแต่ว่านกตัวนี้มันจะดูอ้วนกว่าทำขาแล้วก็ทำเป็นที่เกาะให้มันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มสกิลให้มันยากขึ้นนิดนึงนะเป็นนกบินทีนี้นกบินก็เทคนิคคล้ายๆกันครับก็คือหาวงกลมไปก่อนหนึ่งวงเป็นหัวนกแล้วก็ทำตัวขึ้นวงกลมเหมือนเดิมปึ๊บเสร็จแล้วก็ทำหางมันออกมานิดนึงมันก็อยู่ประมาณนี้นะทำอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยใส่แบบขนมันแล้วก็ใส่ตรงนี้ทีหนึ่งอันนี้คือปีกนะครับอีกอันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นี้ก็จะเป็นหางแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ก็คือการขึ้นโค้งง่ายๆแต่ที่เราใช้ดินสอตอนแรกเนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมอันนี้ก็เลยทำให้มันเป็นชัดขึ้นแล้วก็ทำปากขึ้นมานิดนึงปึ๊บลำท้องนิดหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นนกฮัมมิงเบิร์ดนะครับมันก็จะตัวประมาณนี้อ่ะแล้วก็ใส่แล้วก็ลงดำให้เต็มปีกอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเพิ่มปีกมาอีกนิดหนึ่งประมาณตรงนี้นะแล้วก็ร้อยนะ
นึกก่อนนะว่านกอะไรดีแล้วก็อาจจะเป็นนกบินอีกตัวหนึ่งก็ได้อันนี้จะเขียนแบบง่ายๆนะอันนี้ก็คือเราจะทำแบบนี้ยาวๆเลยจะมีสองสามเส้นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำตัวนี้แล้วก็ปากอยู่อย่างนี้หรือปลายมันแหลมนิดนึงก็ได้อย่างนี้เพิ่มหัวหน่อยแล้วก็เพิ่มอย่างนี้อย่างนี้นะครับบอกไม่ถูกกันว่าร่างแบบไหนแต่ว่าวิธีการขึ้นมันก็ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆใส่แบบนี้อันนี้คือปีกมันแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนเดิมแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆมันบินแบบนี้ฮะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเล็กไปแล้วก็เพิ่มแบบนี้แล้วก็ลงพอลงดำเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ลงนิ้วแล้วลงให้เต็มไปก่อนนี่นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนึงอันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็เดี๋ยวนึกก่อนครับเรามาลองสลับด้านกันดีกว่าก็คือเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้แล้วก็ไม่ครับวาดตัวมาเลยถ้าเป็นนกบินก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ทำปีกมันประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะเราก็ค่อยๆใส่ปีกมันทำอาจจะกำหนดไว้ก่อนประมาณนี้ลงมานี่แล้วก็ประมาณนี้ใส่ลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบายมันให้เต็มเลยแล้วเราก็มาปักอีกทีหนึ่งหลังจากที่ระบายให้เต็ม
นี้ก็อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับขอแยกกระเถิบนิดนึงครับพอดีที่ไม่พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะสอนวิธีการใช้พวกเงาสัตว์พวกเนี้ยครับว่ามันจะทำยังไงให้มันสวยมันจะไปอยู่กับแบบไหนมันถึงจะสวยนะครับมันเดิมมันต่อไปก็อาจจะตรงนี้ก็ได้นิดนึงนะก็ล่างเหมือนเดิมอาจจะล่างเป็นหัวก่อนก็ได้แบบนี้ง่ายๆแล้วก็ตัวนี้อาจจะเล็กลงมานิดนึงนะเพราะพื้นที่จำกัดตัวประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยปีมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะแล้วเพิ่มตัวลงเพิ่มตัวมาอีกนิดนึงอีกก็อยู่ประมาณตรงนี้แหละแล้วก็ใส่ลงไปแบบง่ายๆตรงนี้เหมือนกันแบบนี้คล้ายๆกันเลยเหมือนที่แล้วเลยแต่ว่านี้มันจะดูยินแบบว่าเชียร์หวานครับแบบนี้ก็ทำหางมันออกมานิดนึงปีกมันนะนี่ขาวแต่แล้วนะก็ลงดำเทคนิคมีอะไรไม่มากครับก็ลงดำให้เต็มเพื่อนๆก็สามารถไปเปิดดูในนี้พวก Google ได้นะพิมพ์ว่าเงานกอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น silhouette ก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ silhouette bird อะไรเงี้ยมันก็จะมีเยอะเลยพวกเงาพวกเนี้ยให้เรามาวาดแบบกันแบบสนุกๆแล้วก็ค่อยๆทำรายละเอียดมันนะทีนี้อันนี้เป็นแบบง่ายๆนะครับมันก็จะไม่ได้ละเอียดอะไรมากเดี๋ยวอีกสักตัวหนึ่งก็วิธีการขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นนกบินแบบขยายปีกวงกลมหัวมันไว้ก่อนก็ได้
แล้วก็อันนี้คือตัวมันแล้วก็อันนี้คือหางมันหางมันจะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก่อนเสร็จแล้วฝั่งนึงก็จะเป็นอย่างนี้อีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับจำไว้ว่าขึ้นประมาณไหนผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันถ้าเพื่อนๆวาดแบบวาดบ่อยๆมันก็จะรู้เองว่าวิธีการขึ้นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยทำปากมันออกมาแล้วก็ลงแล้วก็ลงปีกมันอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะจะเก็บตรงนี้นิดนึงแต่อีกตัวหนึ่งแล้วกันครับมันเหลือที่อยู่ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยคือการวาดพวกนี้มันขึ้นได้หลายแบบครับอยู่ที่ว่าเรามองแบบแล้วเป็นแบบไหนอันนี้ผมก็ขึ้นแบบเหมือนเดิมก็คือครึ่งวงกลมแล้วก็กลมๆหัวมันลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำปากแล้วก็เสร็จแล้วนะเราก็ทำปีกมันครับประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ปีกแรกนะอยู่ตรงนี้อ่ะปีกที่สองตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็ทำหางมันออกมาประมาณนี้แล้วก็ลงดำให้เต็มเหมือนเดิมก็ทำขนมันหน่อย
ครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการวาดนกแบบง่ายๆนะครับเป็นการวาดนกขาวดำเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้นะถ้าเกิดคิดไม่ออกก็วาดตามผมก็ได้ก็คือตามไปเลยหรือว่าถ้าเกิดไม่ชอบพวกเนี้ยก็คือเปิดดูใน Google เลยครับพิมพ์ว่าเงานกเนี่ยมีเต็มเลยวาดแบบที่เราชอบเนี่ยวิธีการขึ้นโคมมันก็จะคล้ายๆกันกับที่ผมขึ้นให้ดูครับว่ามันขึ้นยังไงแต่ว่าผมอาจจะทําเร็วไปนิดนึงบางตัวจะส่วนไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเพื่อนๆถ้าเกิดทําอยู่ที่บ้านก็ค่อยๆทําไม่ต้องรีบก็ได้แล้วค่อยๆปรับมันให้มันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามครับอยากจะได้มีวิธีการทําคลิปใหม่ๆหรือว่าวิธีการวาดใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าทำให้ดูนะว่าทำยังไงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ